ครับสวัสดีครับเมื่อทุกท่านเนี่ยได้ใช้สตาร์ทไฟล์ของทางทีมงาน tidying.com นะครับสิ่งที่ตามมาก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของฟอนต์นี่อาจจะไม่เกี่ยวแต่ผมก็จะสอดแทรกเข้าไปนะครับแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางหรือว่าเป็นความรู้ในการใส่ฟอนต์เข้าไปในแบบหรือว่าทางบริษัทหรือว่าเพื่อนส่งไฟล์มาให้แล้วส่งฟอนต์มาให้เราก็นำฟอนต์นี้ไปติดตั้งสำหรับฟอนต์แชทเนี่ยเราก็ไปที่ฟอนต์ตัวนี้นะแล้วก็ copy นะฟอนต์ที่ต้องการหรือที่ทางบริษัทให้มาเราก็ copy ไปนะแล้วก็ไปที่ไดรฟ์ C นะครับไปที่โฟลเดอร์ของ AutoCAD 2011 12มุมใช้12นะครับผมก็ที่ฟอนต์นะครับแล้วเราก็ทำการวางไว้ที่นี่เลยนะครับแล้วก็ copy and paste นะครับก็ผมใช้ Windows 7นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องฟอนต์ต่อไปในเรื่องของแอดไฟล์หรือพวกแฮดอะไรต่างๆนะครับแฮดแล้วก็ copy ไปเช่นเดิมนะครับตัว A เลยแล้วกันนะครับตัว C แล้วก็ไปที่เดิมนะครับแล้วก็แฮดมา12ตามด้วยซัพพอร์ตนะครับสำหรับแฮตไฟล์นี่จะไว้ในจับซัพพอร์ตนะครับแฮตไฟล์หรือแฮตไฟล์นี่ที่เป็นคัสตอมไมซ์นะครับก็คือการสร้างเองคัปปี้มาวางเรื่องของที่ขาดไม่ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของพอร์ตสไตล์นะครับเพราะว่าการที่ใช้สไตล์ผมนะก็จะมีพอร์ตสไตล์ที่ผมได้เขียนไว้นะครับที่ทำไว้เพื่อจะสะดวกในการใช้งานเราก็ copy ไปนะครับแล้วก็ไปที่ AutoCAD ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ Power Style Manager นะครับแล้วก็วางไปนะครับเหมือนเดิมครับ Power Style A3 Back ก็คือว่าเป็นสีดำทั้งหมดมี Red ก็จะเป็นส่วนที่เป็นสีแดงที่เราใช้งานนะครับก็จะถูกใช้ในส่วนนี้นะครับมีอะไรอีกล่ะเราก็กลับมาดูนะครับซีโมนไม่ใช่ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับการนำสตาร์ทไฟล์ของไทโดยิ่งไปใช้เราก็ต้องมีส่วนตัวเลือกอื่นๆตามไปด้วยนะครับใช่เอาไปใช้ดื้อๆแล้วออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังทำตามขั้นตอนไม่หมดนะครับก็เพียงเท่านี้เวลาท่านดาวน์โหลดแบบใน tidying.com เนี่ยในเว็บนะครับท่านก็สามารถที่ใช้สไตล์ชุดนี้ไปพิมพ์ได้เลยนะครับแล้วก็จะได้งานที่ออกมาสวยงามตามที่ทางทีมงานได้เขียนไว้นะครับสมมติผมพอดก็เลือกเครื่องพิมพ์ตามปกตินะครับทีนี้ผมเลือกเป็น Adobe PDF แล้วกันแล้วเป็น A3 เสร็จแล้วพอสไตล์ก็เลือกว่าเป็นอะไรนะเว็บใช้วิดีโอการครอบรีวิวดูนะครับจะเห็นว่าส่วนนี้เป็นสีแดงแล้วจะถูกโชว์สีแดงออกมาอย่างสวยงามนะครับเพราะทางทีมงานได้ใช้เลือกใช้สีไว้อย่างถูกต้องแล้วนะครับมีปุ่มชัตเตอร์ชัตเลอร์ของเส้นนะครับตามมาตรฐานการเขียนแบบนะครับการใช้เบอร์ปากกานั่นเองนะครับก็ขอจบการแนะนำเรื่องการใช้พอร์ตสไตล์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ